สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนการมาของ AI นะครับเป็นอะไรที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็มีการพัฒนา AI ขึ้นมาช่วยงานเราในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วทาง Adobe เองนะครับก็ได้พัฒนา AI ของตนเองขึ้นมามีชื่อว่า Adobe F i r e f l y นะครับซึ่งช่วยให้เราเนี่ยสามารถได้คัด ตัดต่อปรับแต่งรูปภาพได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เมื่อนำ AI เข้าไปใช้ในโปรแกรม Photoshop แล้วนะครับก็ช่วยให้โปรแกรม Photoshop เนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความสนุกกับการใช้งานโปรแกรม Photoshop มากยิ่งขึ้นในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปลบลายน้ำบนรูปภาพด้วย AI ในโปรแกรม Photoshop กันนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เราจะเรียกว่า Generative Fill จะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยก่อนที่เราจะไปลบรลายน้ำกันนะครับถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยรู้จักกับ generative fill หรือว่า ai ที่อยู่ในโปรแกรม photoshop เวอร์ชันใหม่นี้นะครับแนะนำให้ดูที่วิดีโอทางด้านบนนะครับผมทำวิดีโอแนะนำเอาไว้ให้ซึ่งก็จะช่วยให้คุณนะครับเข้าใจมากขึ้นว่า ai ที่อยู่ใน photoshop คืออะไร generative fill ทำงานยังไงในคลิปวิดีโอนั้นนะครับก็จะมีรายละเอียดเอาไว้ให้ทั้งหมด นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะลบลายน้ำบนรูปภาพด้วย AI ในโปรแกรม Photoshop ได้ยังไงเริ่มต้นเราก็เปิดรูปภาพขึ้นมารอแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือนะครับในการ selection ซึ่งจริงๆแล้วเครื่องมือในการ selection เนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกตัวเพียงแต่ว่าเครื่องมือ Lasso tool เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่จะทำงานกับ AI ในโปรแกรม p t o t o s p เนี่ยก็มักที่จะใช้ l Lusso t o o l เป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้วิธีการในการลบลายน้ำด้วย AI ในโปรแกรม Photoshop ที่ชื่อว่า generative fill เนี่ยนะครับเราก็คลิกเครื่องมือ l Lasso t o o l นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการคลิกเมาส์ครั้งแล้วลากนะครับเพื่อให้อ่าทำการเลือก นในส่วนที่เราต้องการที่จะลบออกนั่นก็คือลายน้ำตรงส่วนนี้จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มที่ชื่อว่า Generative v i l l จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราทำการ selection ล้อมรอบลายน้ำที่เราต้องการจะลบแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะปรากฏเครื่องมือที่ชื่อ Generative View ขึ้นมาจริงๆแล้วเครื่องมือตรงนี้ก็จะมีเป็นชุดนะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่ชื่อ Generative View แล้วก็คลิกเข้าไปจากนั้น เราก็พิมพ์คำว่า remove ได้เลยในในช่องอลองรับพร้อมตรงนี้นะครับ remove e, Remove แบบนี้เลยครับแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม generate จากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็เพียงแค่นั่งรอสักครู่หนึ่งให้โปรแกรมประมวลผลให้ AI ประมวลผลเขาทำงานช่วยเราโดยที่เราไม่ต้องอ,ออกแรงทำเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยมีเวลาในการคิดมีเวลาในการ เตรียมงานในการทำงานขั้นต่อไปได้ซึ่งถือว่าสะดวกเป็นอย่างมากนะครับในการประมวลผลตรงนี้นะครับจะเร็วหรือช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงเราแค่พิมพ์คำสั่งเข้าไปแล้วก็ให้เขาทำงานให้นะครับเราก็จะลบรลยน้ำได้แบบนี้เลยง่ายมากๆเลยนะครับแต่สำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยในการลบรลยน้ำเดี๋ยวยังมีเพิ่มเติมให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า รายละเอียดที่มีเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับการลบรายน้ํานั้นนะครับมันมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วรูปภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้มีภาพพื้นหลังที่เป็นภาพพื้นหลังแบบทั่วๆไปเป็นสีเดียวแบบนี้แต่ว่ายังมีภาพที่เป็นส่วนของสีอื่นๆเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเวลาที่เราจะลบลายน้ํากับพื้นที่นะครับที่มีสีที่แตกต่างกันเนี่ยผมแนะนําให้ทําทีละ ทีละตัวหรือว่าทีละลายน้ําหรือว่าทีละตําแหน่งที่เราต้องการจะลบเพราะว่าทาง AI เนี่ยจะได้ประมวลผลได้ดีขึ้นอะตอนนี้เราลากครอบคุมอย่างพื้นที่ที่เราต้องการที่จะลบรายน้ําแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่มที่ชื่อ generative fill แล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยครับพิมพ์คําว่า remove เข้าไปแล้วก็คลิกที่ปุ่ม generate จากนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือนั่งรอนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลกันว่า AI เนี่ยอาจจะประมวลผลแล้วก็ลบรายน้ำได้ดีแค่ไหนนะครับกับพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนนั่นก็คือว่ามีสีในพื้นที่เนี่ยมีสีที่มีความแตกต่างกันเช่นมีสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลตรงนี้รวมถึงรายน้ำนั้นเป็นสีขาวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า AI นั้นจะมีความสามารถมากแค่ไหนในการลบรายน้ำกับพื้นที่ที่มีสีที่แตกต่างกันนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการรออีกสักครู่หนึ่ง ตอนนี้วิดีโอผมในเวลาพูดไปอาจจะเกิดการกระตุกอยู่บ้างเนื่องจากว่าเวลาเขาประมวลผลเนี่ยค่อนข้างใช้ทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีอกเตในเรื่องของการกระตุกของภาพเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันเอาไว้ก่อนโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าการลบาลายน้ําในพื้นที่ที่สีที่มีความแตกต่างกันเนี่ยก็ทําได้ดีแต่ผมแนะนํานะครับถ้าถ้าจะลบ ลายน้ำในพื้นที่ที่มีสีที่แตกต่างกันแบบนี้เนี่ยให้ทําทีละลายน้ําทีละจุดเพราะว่า AI จะประมวลผลได้อย่างแม่นยำนะครับ Remove นะครับ Remove OK R E M O V E นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Generate เหมือนเดิมตอนนี้นะครับเราก็นั่งรอเหมือนเดิมผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการลบลายน้ำในพื้นที่ที่ มีสีที่แตกต่างกันให้ทำทีละจุดเพราะว่าตัวของ generative fill เนี่ยเราสามารถทำได้ครั้งละมากๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าะจะมาทำทีละจุดแบบนี้ให้เสียเวลาถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่โล่งๆเป็นสีเดียวกันแบบนี้เนี่ยทำทีละหลายๆจุดก็มีความสะดวกมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าพื้นที่ตอนนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับ มีความแตกต่างกันในหลายๆส่วนหลายๆสีเขาจะทําได้ดีแค่ไหนโอเเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลบรายน้ําออกไปเรียบร้อยแล้วถือว่าทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการลบรลายน้ําครั้งละมากๆกันบ้างนะครับก็ยังใช้ลัสโซทูเหมือนเดิมนะครับก็ทําการคลิกเมาส์ค้าคงแล้วก็ลากไปยังตําแหน่งที่เราต้องการนะครับตอนนี้ก็ ทำการเลือกไรยน้ำตรงนี้เอาไว้จากนั้นกดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ไปทําการาลากสร้างเซเลคชันครอบคุมไรยน้ําอื่นๆนะครับผมขอลากสักสักสามลายก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาลากเร็วพอสมควรอ่ะโอเคเอาให้ครบเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับพื้นที่ที่มีพื้นที่ที่คล้ายๆกันตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่ที่มีควัน ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นผมยังไม่เลือกเดี๋ยวค่อยมาทำํำทีหลังก็ได้นะครับมาเก็บรายละเอียดทีละจุดทีละจุดก็จะลบรายน้ำออกไปจากภาพได้ทั้งหมดอ่ะตอนนี้นะครับเราทําการเลือก1 2 3 4 4รายน้ํ้ำนะครับเราก็คลิกไปที่ generative fill แล้วก็พิมพ์คำว่า remove เหมือนเดิมนะครับคลิกไปที่ปุ่ม generate เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาที่เขาลบรลยน้ำหลายๆจุด พร้อมกันในครั้งเดียวเนี่ยเขาจะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เน้นย้ำว่าตอนนี้ในในขณะที่ประมวลผลเนี่ยภาพวิดีโอมุมล่างขวามือของผมเนี่ยอาจจะกระตุกเล็กน้อยนะครับก็เนื่องมาจากว่าใช้ทรัพยากรในการประมวลผลค่อนข้างเยอะแล้วก็โปรแกรมที่ใช้ในการอัดวิดีโอแล้วก็โปรแกรมที่เรากาลังเรียนรู้กันอยู่เนี่ยนะครับใช้ทรัพยากรร่วมกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีอาการกระตุกเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอ่ะตอนนี้เราก็รอนะครับดูว่าเขาจะทำงานยังไงจะลบลายน้ำออกได้อย่างแนบเนียนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรารออีกสักพักเดียวนะครับอ่ะตอนนี้เขาก็น่าจะประมวลผลใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงโอเคถือว่าทำได้ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยสำหรับลายน้ำที่เหลือทั้งหมดทั้ง3ลา,ายน้ำนี้นะครับ ก็ทาเหมือนๆกันแล้วก็ผลที่ได้ออกมาก็ดีเหมือนๆกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้วิดีโอนี้ยาวจนเกินไปก็จะลบรลยน้ําเพียงเท่านี้นะครับผมเชื่อว่าผมได้ทําการทดลองแล้วล่ะว่าลบออกมาได้อย่างแนบเนียนแล้วก็ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยี ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วถ้ามีคำถามใดๆพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวีดโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถาม EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ